สบายดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่นับถือข้าพเจ้าขอต่างหมายกรมควบคุมพยาธิต่อขอรายงานสภาพพยาธิโควิด -19 และพยาธิไข้ยุงลายอยู่สปป.ลาวประจำวันที่22มกราคมปี2021ซึ่งอยู่ในตัวโลกมาถึงปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด98ล้าน26,307 คนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 2,97,639 คนซึ่งรวมเอาอยู่ 2.14% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดอินปัวหายดีแล้วมี70,414,448 คนซึ่งรวมเอาอยู่ 71.3% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดประเทศที่มีการระบาดหลายกว่าหมู่ก็ยังแม่นประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการติดเชื้อสะสมหลายกว่า25ล้านคนและก็เสียชีวิตไปแล้วหลายกว่า 400,000 คนอยู่คงเขตอาเซียนของพวกเฮาก็แม่นประเทศอินเดียที่มีการรายงานติดเชื้ออยู่ในอันดับ2ของโลกมีตัวเลขสะสมหลายกว่า10ล้านคนสำหรับประเทศของเขตอาเซียนของพวกเฮานี้ก็มีตัวเลขสะสมอยู่1,342,329 คนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว41,112คนสำหรับการเฝ้าระวังพยาธิโควิดอยู่สปป.ลาวของพวกเฮาฮอดหามื้อแรกของวันที่21มกราคม2021นี้การติดตามผู้ที่เดินทางเข้าออกสปป.ลาวมีทั้งหมด 2,554 คนซึ่งในนั้นผ่านจุดผ่านแดนลาวไทยมี 1,554 คนซึ่งมีแรงงานลาวกลับมาแต่ไทย49คนจุดผ่านแดนลาวจีนทั้งหมดมี3คนจุดผ่านแดนลาวเวียดนามแม่น994คนจุดผ่านแดนลาวกัมพูเชียก็แม่น3คนสำหรับจุดผ่านแดนลาวเมียนมาเนี่ยบ่มีคนเขาสำหรับสนามบินวัดไตก็มื้อวานนี้ก็บ่มีผู้โดยสารเขาทุกคนเข้ามากก็แม่นได้ผ่านการวัดแท้อุณหภูมิแล้วก็กวดกาหลังจากนั้นก็ส่งไปจำกัดบริเวณอยู่บนจำกัดบริเวณสำหรับการติดตามผู้ถือจำกัดบริเวณอยู่สถานที่จำกัดบริเวณอยู่สปป.ลาวของเฮายังนำใส่อยู่33จุดมีผู้ถือจำกัดบริเวณอยู่ 2,822 คนทั้งหมดก็แม่นได้เก็บตัวอย่างและมากวดวิเคราะห์สำหรับการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ประจำวันที่21มกราคมนั้นของเฮาได้เก็บตัวอย่างทั้งหมด606คนในนั้นมี67ตัวอย่างที่มาจากบุคคลทั่วไปบ่มีอาการแล้วก็แรงงานลาวกลับมาแต่ไทยบ่มีอาการ339ตัวอย่างแรงงานจีน128ตัวอย่างและแรงงานไทย77ตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์ประจำวันที่ชาวเอ็ดมังกรนี้ก็มีจำนวน2กรณีที่ติดเสื้อไหมสำหรับรายละเอียดนั้นทางห้องศาสตราจารย์ผู้ทอนพุทธใดอธิบายตื่มสังร่วมการวิเคราะห์นับแต่เดือนมีนา2020มาถึงปัจจุบันนี้ของเฮาได้เก็บตัวอย่างทั้งหมด 100,287 ตัวอย่างSeconds on fire.